ก็สำหรับเรื่องที่2นะคะจะเป็นการบรรยายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐดาเวชชากุลจากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในหัวข้อวัสดุนาโนที่มีสมบัติโฟโตคาตาลิติกเพื่อการบำบัดน้ำนะคะสำหรับประวัติของดร.ณัฐดานะคะดร.ณัฐดาท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะปัจจุบันมีผลงานตีพิมพ์มากกว่า30เรื่องนะคะแล้วก็มีความสนใจงานวิจัยทางในด้านของวัสดุนาโนแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะและก็ในปี2556ดร.ณัฐดาก็ยังได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะขอเรียนเชิญดร.ณัฐดาเลยค่ะมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะคะหัวข้อที่จะมาพูดบรรยายในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยใช้วัสดุนาโนนะคะเพื่อเอาไปใช้ในการบำบัดน้ำซึ่งการบำบัดน้ำในที่นี้จะเป็นสารออร์แกนิกที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะคะว่ากระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงคืออะไรทำไมจึงสามารถที่จะเอาไปใช้ในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำได้นะคะและนอกจากนั้นจะพูดในหัวข้อเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนาโนนะคะว่ามีสมบัติเด่นอย่างไรทำไมถึงเอาไปใช้ในกระบวนการดังกล่าวนี้ได้นะคะก่อนอื่นเลยจะขอพูดถึงมลภาวะทางน้ำก่อนซึ่งมลภาวะทางน้ำในปัจจุบันนี้นะคะจะเกิดมาจาก3แหล่งหลักๆด้วยกันคือจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็จากทางการเกษตรแล้วก็บ้านเรือนนะคะโดยที่ในงานวิจัยที่จะนำมาพูดในวันนี้จะพูดถึงสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นพวกสีย้อมนะคะตัวอย่างของสารประกอบอินทรีย์นะคะที่ปนเปื้อนออกมาในน้ำยกตัวอย่างเช่นพวกสีย้อมยกตัวอย่างเช่นพวกโรดามีน B เมทิลีนบลูหรือเมทิลออเรนจ์นะคะแล้วก็จะมีสารพวกอะโรมาติกโมโนคาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วก็นอกจากนั้นในทางเกษตรจะมีสารปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องกับยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนออกมาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันถึงปฏิกิริยาโฟโตคาตาลิซิสก่อนนะคะว่ามันคืออะไรทำไมปฏิกิริยานี้จึงสามารถที่จะเอาไปใช้ในการบำบัดสารออร์แกนิกได้ที่จะพูดถึงจะเป็นปฏิกิริยาเฮตโรเจเนียสนะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ใช้ตัววัสดุนาโนที่มีสถานะคนละสถานะกับตัวสารที่จะต้องบำบัดนะคะคือตัววัสดุนาโนเนี่ยเรียกง่ายๆก็คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือตัวโฟโตแคทาลิสต์นะคะโดยที่เราสามารถที่จะทำได้อยู่ในรูปต่างๆอย่างเช่นพวกพาวเดอร์พวกฟิล์มหรืออยู่ในรูปของแม่เหล็กนะคะโดยที่ปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยานี้ได้จะมีอยู่4อย่างหลักๆด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือแสงน้ำแคตาลิสต์แล้วก็ตัวออกซิเจนนะคะถึงจะสามารถเกิดปฏิกิริยานี้ได้ทีนี้เรามาดูแผนภาพตรงนี้ก่อนนะคะตัววงกลมตรงนี้จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งที่จะพูดถึงในวันนี้จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อยู่ในรูปของเมทัลออกไซด์เซมิคอนดักเตอร์นะคะโดยทั่วไปแล้วเมทัลออกไซด์เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะมีแถบช่องว่างพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้รับพลังงานโฟตอนนะคะเข้ามากระตุ้นจะทำให้เกิดอิเล็กตรอนที่วาเลนซ์อิเล็กตรอนโฮเกิดขึ้นนะคะและที่ตำแหน่งของวาเลนซ์แบนด์ตรงนี้จะมีโฮซึ่งตัวโฮจะทำปฏิกิริยากับน้ำไฮดรอกไซด์อิออนเกิดเป็นไฮดรอกซิลเรดิคอลซึ่งตัวไฮดรอกซิลเรดิคอลตรงนี้จะเป็นตัวหลักเป็นอนุมูลอิสระที่ใช้ในการแตกสลายพันธะของสารออร์แกนิกนะคะจากโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลที่เล็กลงได้จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะคะอีกทางด้านนึงตรงบริเวณคอนดักชันแบนด์อิเล็กตรอนจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็นซูเปอร์ออกไซด์อิออนเรดิคอลเกิดขึ้นมาคือตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้ทำปฏิกิริยาต่อจะได้เป็นไฮดรอกซิลเรดิคอลเหมือนกันนะคะผลสุดท้ายแล้วก็จะมีการแตกสลายพันธะของสารออร์แกนิกจนกระทั่งได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเช่นกันนะคะข้อดีของตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเฮตโรเจเนียสจะสามารถที่จะเอาไป
บำบัดสารออร์แกนิกได้หลายชนิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้อ๋ออีกอย่างนึงนะคะคือถ้าเกิดในปฏิกิริยามันมีการรวมตัวใหม่ของอิเล็กตรอนโฮเกิดการรวมตัวกันขึ้นจะได้เป็นพลังงานความร้อนประสิทธิภาพของการเร่งปฏิกิริยาจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีงานวิจัยอยู่หลากหลายมากที่พยายามที่จะแยกคู่อิเล็กตรอนโฮอาจจะทําโดยการเจือการทําเป็นคอมโพสิตนะคะหรือว่าทําให้อยู่ในรูปของนาโนพาร์ติเคิลนะคะอันนี้เป็นการศึกษาการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่อยู่ในแลบนะคะจะมีรีแอคเตอร์อยู่ด้วยกัน2แบบก็คือแบบแรกจะเป็นสไปรัลรีแอคเตอร์ซึ่งตัวนี้จะวัดค่าการบำบัดสารออร์แกนิกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะโดยที่จะวัดเป็นค่าการนำไฟฟ้าออกมาซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยจะเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกเพราะฉะนั้นเราจะมีหัวโพบวัดค่าการนำไฟฟ้าอยู่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วเอาไปแปลงเป็นปริมาณของจำนวนคาร์บอนก็จะทราบว่าสารออร์แกนิกสามารถที่จะบำบัดไปได้ในปริมาณคาร์บอนเท่าไหร่นะคะและในอีกรูปแบบนึงก็คือแบบซัสเพนชันแบบซัสเพนชันจะตัวแคทาลิสต์จะสามารถอยู่ในรูปของผงหรืออยู่ในรูปของฟิล์มก็ได้นะคะโดยที่การวัดแบบนี้ที่อยู่ในห้องแลบเราจะวัดเป็นค่าการดูดกลืนแสงของการลดลงของปริมาณของสีย้อมนะคะก็จะเอามาแปลงเป็นค่าของความเข้มข้นจะสามารถดูได้ว่าปริมาณของความเข้มข้นของตัวสารออร์แกนิกลดในปริมาณเท่าไหร่และอันนี้เป็นรีแอคเตอร์ที่เขาใช้กันในต่างประเทศนะคะซึ่งจะเป็นรีแอคเตอร์ที่ใช้แสงโซล่าหรือแสงอาทิตย์เนี่ยในการที่จะแอคทีเวตตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วทำให้เกิดไฮดรอกซิลเรดิคอลเกิดขึ้นมาซึ่งตัวรีแอคเตอร์แบบนี้นะคะจะเป็นรีแอคเตอร์ที่มีการประหยัดพลังงานได้แต่ว่าการประหยัดพลังงานในที่นี้เนี่ยเราต้องใช้ตัวแคทาลิสต์ที่สามารถที่จะกระตุ้นได้ภายใต้แสงโซล่านะคะหรือแสงอาทิตย์แล้วในแสงโซล่าเนี่ยมันจะมี UVA อยู่ประมาณ 3-5% นะคะอาจจะเป็น UV UVB UVC ด้วยแต่ว่าจะมี UVA มากที่สุดแล้วก็จะมีปริมาณของตัว visible lightนะคะนอกนั้นในอีกประมาณ 95% เนี่ยจะเป็นแสง visible light เพราะฉะนั้นในงานวิจัยเนี่ยเขาจะพยายามพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาหรือพยายามหาตัวเร่งปฏิกิริยาหรือ photo catalyst เนี่ยให้มันสามารถที่จะกระตุ้นได้ภายใต้พลังงานต่ำนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้ากระตุ้นได้ภายใต้พลังงานต่ำค่าของ band gap หรือแถบช่องว่างพลังงานเนี่ยมันจะต้องมีค่าที่แคบใช่ไหมคะถึงจะสามารถกระตุ้นได้ในพลังงานที่ต่ำได้นะคะทีนี้เราก็มาดูถึงชนิดของเมทัลออกไซด์จะมีอยู่หลากหลายชนิดมากนะคะในที่นี้จะพูดถึงตัวไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะที่สามารถเอามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงได้ดีเนื่องจากว่านอกจากแถบช่องว่างพลังงานที่เราจะสามารถกระตุ้นได้ให้สามารถเกิดคู่อิเล็กตรอนโฮได้ภายใต้พลังงานต่ำแล้วเนี่ยการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีเนี่ยควรที่จะมีความเสถียรภายใต้แสงหรือความเป็นกรดเป็นเบสด้วยนะคะยกตัวอย่างตัวไทเทเนียมไดออกไซด์จะมีค่าของแถบช่องว่างประมาณ 3.0 ถึง 3.2 อิเล็กตรอนโวลต์นะคะตัวนี้จะขึ้นอยู่กับตัวโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ถ้าเราอยากกระตุ้นได้ภายใต้พลังงานที่ต่ำเราก็จะต้องพยายามที่จะลดแถบช่องว่างพลังงานลงหรือใช้ตัวเซมิคอนดักเตอร์อื่นที่มีแถบช่องว่างพลังงานแคบนะคะอย่างเช่นพวกแคดเมียมซัลไฟด์แต่ทีนี้เนี่ยสารบางตัวมันอาจจะไม่เสถียรตอนที่เราเอาไปบำบัดมันอาจจะอยู่ในสภาวะเป็นกรดหรือเป็นเบสเนี่ยมันอาจจะไม่มีความเสถียรนะคะอาจจะพาร์ติเคิลอาจจะหายไปในระหว่างกระบวนการเพราะฉะนั้นนอกจากพลังงานแบนด์แกปแล้วเราควรที่จะดูถึงในเรื่องค่าความเสถียรด้วยนะคะภายใต้แสงกับภายใต้กรดเบสตัวนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะของตัวเมทัลออกไซด์ที่เขานิยมเอามาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งจะมีโครงสร้างผลึกอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะถ้าเกิดใครทำเรื่องนี้ก็คงพอจะทราบนะคะคือมันเป็นตัวที่เด่นพอสมควรนะคะที่เอามาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีโครงสร้างเป็นแบบรูทายบุคไคอนาเทสซึ่งโครงสร้างผลึกพวกนี้จะมีแถบช่องว่างพลังงานไม่เท่ากันนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดเรียงตัวอะตอมที่อยู่ข้างในนะคะอันนี้เป็นสไลด์ยกตัวอย่างของตัวแคทาลิสต์นะคะที่เขาพยายามพัฒนาซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันคือเป็นในรูปของไบนารีคอมเพลว์ยกตัวอย่างซิงค์ออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ซีเลียมออกไซด์แล้วก็พวกคอปเปอร์ออกไซด์นะคะและในปัจจุบันนี้เขาพยายาม
พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาตัวที่น่าสนใจที่มีแถบช่องว่างพลังงานแคบเนี่ยคือพวกเมทัลวานาเดทนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวบิสมัธวานาเดทบิสมัธทังสเตตนะคะพวกนี้ก็คือจะมีแถบช่องว่างพลังงานแคบแต่ว่าก็ควรที่จะต้องระวังเรื่องของการเป็นท็อกซิกด้วยว่าการนำตัวเร่งปฏิกิริยาพวกนี้ไปใช้เนี่ยมันเพิ่มการเป็นสารพิษให้กับสิ่งแวดล้อมไหมหรือว่าไม่เพิ่มนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกควอเทอร์เนอรี่ก็คือมีคอมเพลว์อยู่หลากหลายที่อยู่ในสารประกอบนะคะในกระบวนการโฟโตแคตาลิซิสมีปัจจัยที่สำคัญต่อประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะมีปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในโดยปัจจัยภายนอกนะคะคือปัจจัยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเช่นพวก light intensity หรือพวก wavelength นะคะตัวนี้คือปัจจัยภายนอกที่เราสามารถที่จะแวรี่ได้แล้วก็อุณหภูมินะคะ pH แล้วก็ปริมาณของแคตาลิสต์อันนี้คือเราสามารถที่จะแวรี่ได้เพื่อให้ประสิทธิภาพการเร่งในการบำบัดสารอินทรีย์เนี่ยเกิดขึ้นได้ดีนะคะแต่ปัจจัยที่ไม่สามารถที่จะแวรี่ได้จะต้องทำเลยในกระบวนการจะต้องทำมันขึ้นมาเลยก็คือพวกโครงสร้างผลึกนะคะแล้วก็ surface area particle size ซึ่งการแวรี่พวกนี้ได้จะต้องมีการเตรียมสารขึ้นมาโดยวิธีการเตรียมพวกแคตาลิสต์metal oxide เนี่ยจะมีการเตรียมเป็นแบบsolid state นะคะแล้วก็การเตรียมเป็นแบบทางเคมีอย่างเช่นพวกซอร์เจล hydrothermal หรือ precipitation นะคะก็จะสามารถแวลี่ค่าของพวก crystal structure surface area แล้วก็ particle size พวกนี้ได้ทีนี้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของตัว metal oxide นะคะคืออันที่หนึ่งเราสามารถที่จะทำให้มันอยู่ในรูปของนาโนพาร์ติเคิลหรืออยู่ในรูปของนาโนไซส์ซึ่งถ้าเกิดทำให้อยู่ในรูปของนาโนไซส์เราพอจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าถ้าเกิดพาร์ติเคิลหรืออนุภาคอยู่ในรูปของนาโนไซส์เนี่ยมันจะมีค่าเซอร์เฟซแอเรียที่เยอะนะคะแล้วค่าเซอร์เฟซแอเรียที่เยอะเนี่ยมันจะทำให้มีการดูดซับของสารออร์แกนิกอยู่บนตัวเซอร์เฟซของตัวแคตาลิสต์ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทำให้แคตาลิสต์อยู่ในรูปของนาโนไซส์ก็มีความจำเป็นนะคะนอกจากนั้นอีกอันนึงคือการทำให้ผลึกนาโนมีรูพุนซึ่งรูพุนจะสามารถเพิ่ม surface area ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการโดปปิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโดปปิ้งเป็นยังไงนะคะแล้วก็ metal deposition เป็นยังไงนะคะแล้วก็การเกิดคอมโพสิตเป็นยังไงอันนี้เอามาให้ดูนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างทางนาโนซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันหลายโครงสร้างนะคะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพวกมอร์โฟโลจีอย่างเช่นเป็นกลุ่มของคลัสเตอร์เป็นไฟเบอร์เป็นนาโนไฟเบอร์นาโนหลอดนาโนทิวนะคะหรือเป็นฟิล์มก็มีนะคะหรือเป็นโพลีคริสตัลก็มีนะคะโดยในกลุ่มของพวกนาโนสตรัคเจอร์เนี่ยจะมีการที่เกิดเป็นโครงสร้างแบบผลึกถ้าดังรูปนี้นะคะก็คือจุดดำตรงเนี้ยจะเป็นอะตอมที่วางตัวอยู่ในแลคติสนะคะตัวนี้หมายถึงว่าเป็นโครงสร้างทางนาโนที่มีลักษณะที่เป็นผลึกและนอกจากนั้นก็มีลักษณะที่ไม่เป็นผลึกอาจจะมีพวกอะมอร์ฟัสปนอยู่นะคะและนอกจากนั้นโครงสร้างทางนาโนโครงสร้างผลึกเนี่ยอาจจะไปดิสเพิร์ดหรือกระจายตัวอยู่ในพวกเมทริกที่อาจจะเป็นอะมอร์ฟัสหรือที่เป็นพวกคริสตัลก็ได้นะคะโดยการจัดเรียงตัวตามรูปแบบนี้มันสามารถที่จะอยู่ในรูปของเลเยอร์ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นโครงสร้างแบบนาโนนะคะจะมีดีเฟกต์เราคิดว่าโครงสร้างขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นเพอร์เฟกต์แล้วนะคะเพอร์เฟกต์คริสตัลแล้วแต่จริงๆไม่ใช่บางทีมันอาจจะมีพวกวาแคนซี่ที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผลึกที่มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะมีพวกเกรนบาวเดอรี่ที่แยกพวกผลึกนั้นออกจากกันนะคะถ้าเป็นอะตอมสีขาวตรงเนี้ยจะเป็นอะตอมที่อยู่บริเวณเกรนบาวเดอรี่แล้วก็ถ้าเป็นอะตอมสีดำตรงนี้จะเป็นอะตอมที่อยู่ในตัวผลึกนะคะแล้วก็สุดท้ายโครงสร้างแบบนาโนจะมีโครงสร้างที่เป็นแบบอะมอร์ฟัสด้วยนะคะอันนี้เป็นแผนภาพรวมที่แสดงให้เห็นถึงการมีรูพุนการมีทั้งผลึกที่อยู่ข้างในแล้วก็มีเกรนบาวเดอรี่ที่แยกตัวโครงสร้างผลึกด้วยนะคะส่วนสไลด์นี้จะแสดงถึงสมบัติเด่นของวัสดุนาโนซึ่งจะขึ้นกับตัว surface area กับรูพุนนะคะถ้าเกิดว่าตัว surface area กับรูพุนเราสามารถหาได้โดยใช้
เทคนิคที่เรียกว่าบูนัวเอมเมตแอนด์เทเลอร์โดยใช้การดูดซับของไนโตรเจนกับการคายไนโตรเจนเราจะสามารถรู้ได้ว่าเซอร์เฟซแอเรียของพาร์ติเคิลของตัวนาโนของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นจะรู้ด้วยว่ารูพุนมีขนาดรูพุนในปริมาณเท่าไหร่นะคะรูพุนขนาดเท่าไหร่โดยที่มีสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซอร์เฟซแอเรียนะคะก็คือตัว A กับขนาดของอนุภาคก็คือตัว D ถ้าเกิดเรารู้ค่าตัว A จากเทคนิค BET แล้วนะคะ Bunua Emmett and Taylor เราสามารถที่จะแปลงมาเป็นค่าของขนาดอนุภาคได้และนอกจากนั้นการดูดซับไนโตรเจนนะคะหรือการคายของไนโตรเจนเนี่ยเราจะรู้จากลักษณะของไอโซเทอร์มที่เกิดขึ้นดังนั้นเราจะรู้ว่าตัวนาโนของเราเนี่ยมันมีพอไซส์ขนาดเท่าไหร่อยู่ในระดับไมโครพอจะเป็นอย่างรูปที่1 นะคะถ้าเกิดเป็นเมโซพอเนี่ยจะแสดงดังรูปที่4นะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าตัวนาโนพาร์ติเคิลที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันมีรูพุนในขนาดไซส์เท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นสมบัติเด่นค่อนข้างเด่นนะคะในการเอาไปทำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะว่าถ้ามีเซอร์เฟซแอเรียที่มากหรือรูพุนที่เยอะเนี่ยมันจะสามารถที่จะให้พวกสารออร์แกนิกไปดูดซับได้นะคะดูดซับได้มากนอกจากนั้นควอนตัมไซส์เอฟเฟคก็จะมีผลต่อแถบช่องว่างพลังงานถ้ายิ่งพาร์ติเคิลหรือไซส์มีขนาดลดลงค่าของแบนเอเนจีก็จะยิ่งมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะถ้าไซส์ลดลงค่าแบนเอเนจีจะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นผลเนื่องมาจากค่าพลังงานควอนไทส์นะคะที่มีความไม่ต่อเนื่องในอะตอมทีนี้อันที่2อันแรกเราทราบแล้วว่าขนาดนาโนเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้นะคะโดยที่มันมีเซอร์เฟซแอเรียที่มากหรือทำให้อยู่ในรูปของรูพุนก็สามารถที่จะดูดซับพวกสารออร์แกนิกได้เยอะนะคะทีนี้แบบที่2การเพิ่มประสิทธิภาพในลักษณะที่2เนี่ยคือการเจือเข้าไปในตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะเจือด้วยตัว N type กับ P type นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับอะตอมที่เจือเข้าไปทีนี้อะตอมที่เจือเข้าไปเนี่ยมันจะไปอยู่บริเวณใกล้กับคอนดักชันแบนด์ซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นดอนเนอร์นะคะแล้วก็ที่อยู่ใกล้กับตัววาเลนซ์แบนด์ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นตัวแอคเซปเตอร์การที่เจือเข้าไปตัวอะตอมของโลหะที่เจือเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนไปสร้างซับแบนด์ก็คือสร้างระดับพลังงานย่อยที่อยู่บริเวณแบนด์แกปตรงนี้นะคะเปรียบเสมือนมีขั้นบันไดให้ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันสามารถที่จะกระโดดได้ง่ายขึ้นแทนที่มันจะกระโดดสเต็ปเดียวใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่มีซับแบนด์ตรงนี้กระโดดสเต็ปเดียวเนี่ยต้องใช้พลังงานสูงแต่ถ้าเกิดมีขั้นบันไดตรงนี้ให้มันกระโดดเราสามารถใช้พลังงานต่ำได้นะคะก็คือใช้พลังงานที่กระตุ้นได้ภายใต้แสงวิซิเบิลก็ได้นะคะนอกจากนั้นวิธีที่3ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพคือ metal deposition คือพยายามที่จะให้ตัวเมทัลเนี่ยมันเกาะที่บริเวณเซอร์เฟซของ metal oxide เพื่ออะไรเพื่อให้คู่อิเล็กตรอนโฮมันแยกกันอยู่ได้นานที่สุดนะคะส่วนใหญ่แล้วอิเล็กตรอนจะชอบ transfer มาที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นโลหะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาเนี้ยจะเกิดได้นานเนื่องจากมันมีตัวเมทัลในการแท็บตัวอิเล็กตรอนแล้วปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ดีตรงบริเวณที่มีเมทัลมาเกาะตรงนี้จะเป็นปฏิกิริยารีดักชันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการทำเป็นคอมโพสิตนะคะซึ่งคอมโพสิตหมายถึงการที่เอาตัวเมทัลออกไซด์เนี่ยอันนี้พูดถึงเมทัลออกไซด์นะคะก็จะเป็นเมทัลออกไซด์ที่มีค่าของแถบช่องว่างพลังงานที่แตกต่างกัน2ชนิดเอามาเหมือนติดกันนะคะอยู่ในรูปลักษณะอย่างนี้ทีนี้ข้อดีของการทำเป็นคอมโพสิตเนี่ยคือเราสามารถให้ตัวอิเล็กตรอนโฮเนี่ยมันอยู่ไกลกันมากที่สุดเกิดการเซปเปอเรตกันขึ้นนะคะเกิดการเซปเปอเรตกันขึ้นก็คือมีการทรานสเฟอร์มาด้านตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคทาลิซิสได้ดีนะคะส่วนใหญ่แล้วการเกิดคอมโพสิตแบบนี้นะคะเขาจะใช้ wide band gap นะคะให้อยู่ติดกับตัว narrow band gap นะคะเพื่อให้สามารถด้านฝั่งหนึ่งเนี่ยให้สามารถกระตุ้นได้ภายใต้แสง visible ด้วยนะคะแล้วก็ให้เกิดการ transfer electron นอกจากนั้นรูปแบบของการเกิด composite แบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็น core shell ซึ่งตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวเหล็กออกไซด์นะคะที่มีสมบัติเป็นแม่เหล็กหรืออาจจะเป็นสารตัวอื่นก็ได้พวก ferrite ก็ได้นะคะซึ่งตัว core ตรงนี้จะเป็นแกนกลางนะคะที่มีสมบัติทางแม่เหล็กแล้วก็ถูกคลุมด้วยโฟโตแคทาลิสต์อีกทีนึงอาจจะเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์หรือว่าตัวเมทัลออกไซด์ชนิดอื่นนะคะ
การเกิดคอมโพสิตในลักษณะนี้จะง่ายต่อการเก็บนำกลับมาใช้ใหม่เหมือนที่ดร.วิยงพูดนะคะก็คือถ้าแทนที่จะเป็นผงโรยลงไปในน้ำเนี่ยเราต้องมีการกรองหรือมีการเซนทริฟิวเอามันกลับมาใช้ใหม่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคอมโพสิตในลักษณะนี้เราสามารถที่จะใช้พวกสนามแม่เหล็กภายนอกในการดูดเอาพาร์ติเคิลเก็บเข้ามานะคะเก็บนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ทีนี้โดยสรุปนะคะก็คือเราพอทราบแล้วว่ากระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันสามารถที่จะเอาไปบำบัดสารอินทรีย์ได้โดยเกิดกระบวนการอย่างไรบ้างแล้ววัสดุนาโนที่เอาเข้ามาใช้เนี่ยมันมีสมบัติเด่นอย่างไรนะคะต่อไปนี้จะเป็นการยกตัวอย่างของงานวิจัยที่ทำอยู่ในห้องแลบนะคะซึ่งงานนี้จะทำเป็นคอมโพสิตโดยนักศึกษาปริญญาเอกนะคะชื่อสลันยูได้ทุนทีจิสของนาโนเทคเนี่ยแหละค่ะทีนี้สลันยูนะคะเขาจะทำตัวคอมโพสิตตัวนี้นะคะโดยที่สามารถกระตุ้นได้ภายใต้แสงวิซิเบิลเอาไปบำบัดสารออร์แกนิกพวกสีย้อมอย่างเช่นเมทิลีนบลูหรือเมทิลออเรนจ์นะคะผลปรากฏว่าตัวนาโนคอมโพสิตตัวนี้ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าตัวอินดิวิดวลแคตาลิสต์ก็คือตัวเพียวบิสมัธวานาเดทกับตัวเพียวซีเลียมออกไซด์นะคะอันนี้เป็นผลที่เราศึกษาลักษณะทางกายภาพของตัวคอมโพสิตตัวนี้โดย XRD แล้วก็โดย TEM จะรู้โครงสร้างแล้วก็รู้ขนาดว่าขนาดมันอยู่ในขนาดนาโนไหมหรือบางทีนะคะการที่มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีเนี่ยบางทีอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับไซส์ที่มันเล็กลงก็ได้นะคะอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นเซอร์เฟซชาร์ตประจุบนเซอร์เฟซของตัวแคตาลิสต์ด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นการศึกษาการดูดกลืนแสงของตัวแคตาลิสต์ว่ามันสามารถที่จะดูดกลืนแสงได้ที่ช่วงความยาวคลื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าพลังงานแสงที่เราจะแอคทีเวตให้มันเกิดอิเล็กตรอนโฮเนี่ยเราควรจะแอคทีเวตได้ที่ประมาณความยาวคลื่นเท่าไหร่นะคะสมบัติอันนี้เป็นผลของการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยการเอาไปแตกสลายพันธะของตัวเมทิลีนบลูผลปรากฏว่าคอมโพสิตนะคะมีค่าความสามารถในการแตกพันธะของเมทิลีนบลูดีที่สุดทีนี้นอกจากนั้นเราดูว่าอะไรดีไม่ดีแล้วเนี่ยอะไรคอมโพสิตหรือว่าตัวอินดิวิดวลมันสามารถที่จะเอามาย่อยสลายสารออร์แกนิกได้ดีหรือไม่ดีปัจจัยอีกอันนึงที่เราควรจะต้องคำนึงถึงก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเราจะพูดถึงค่าความสเตเบิลของตัวเร่งปฏิกิริยาเราต้องดูว่าเราเอากลับมาใช้ครั้งที่2 3 4แล้วเนี่ยมันยังมีแอคทิวิตี้ที่เหมือนเดิมไหมนะคะอันนี้คือปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันในการที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีนั่นก็คือมันมีค่าความเสถียรนั่นเองนะคะภายใต้การกัดกร่อนของแสงหรือทางเคมีทีนี้ในงานวิจัยนี้จะมีการเอาสีย้อมมามิกซ์กันระหว่างเมทิลีนบลูกับเมทิลออเรนจ์บางทีเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่ปล่อยดายออกมาแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะบางทีก็มีสีย้อมหรือในงานปรินติ้งก็จะมีสีย้อมที่มีหลากหลายสีหลากหลายออร์แกนิกที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานวิจัยนี้เขาก็เลยอยากทราบว่าถ้าเกิดมันมีการมิกซ์กันของดายระหว่างเมทิลีนบลูกับเมทิลออเรนจ์เนี่ยผลมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าผลในการบำบัดเมทิลีนบลูดีกว่าตัวเมทิลออเรนจ์นะคะทีนี้ทำไมถึงดีกว่าตรงนี้เป็นแมคานิซึมในการอธิบายจะเกี่ยวข้องกับเซอร์เฟซชาร์ตนะคะเดี๋ยวเวลาหมดละเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะคะอันนี้เหลืออีกตั้งหลายสไลด์อันนี้เป็นโครงสร้างที่มันมีการแตกสลายของสารออร์แกนิกนะคะตัวเมทิลีนบลูทีนี้มันสามารถแตกสลายได้ยังไงก็แตกสลายได้จากตัวไฮดรอกซิลเรดิคอลนี่แหละในกระบวนการโฟโตแคตาลิซิสนะคะโดยการที่มันไปเอาตัวหมู่ของเมทิลออกแล้วก็แทนที่ด้วยไฮโดรเจนเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นสีจากสีเข้มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีที่อ่อนลงได้นะคะเหมือนกันเมทิลออเรนจ์ก็เหมือนกันนะคะทีนี้อีกอันนึงที่อยากบอกให้ทราบคือความเข้มของสีย้อมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่าของ pH ด้วยถ้าเกิดว่าใครที่ทำเกี่ยวกับการบำบัดสีย้อมพวกนี้ให้ดูเกี่ยวกับค่าของ pH ด้วยนะคะ pH จะมีผลมากในการที่สีมันเปลี่ยนไป RHB ก็เหมือนกันจะมีโครงสร้างที่ถ้าเกิดมันโดนแตกพันธะออกแล้วเนี่ยมันเกิดไปเป็นอะไรนะคะขอไปเร็วเลยนะคะอันนี้เป็นการทำฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มของเหล็กที่เจือเข้าไปในตัวซีเลียมออกไซด์ทีนี้การทำฟิล์มตัวนี้คือลืมแนะนำนะคะอันนี้คือนักศึกษาปริญญาเอกของอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเป็นเขาได้ทุนคอปกรตอนนี้จบแล้วนะคะไปเป็นอาจารย์ที่มอนาเลสวนซึ่งเขาได้ทำการทดลองเกี่ยวกับ
เหล็กที่เจือเข้าไปในตัวซิลิเลียมออกไซด์นะคะแล้วก็ทำเป็นฟิล์มทีนี้สาเหตุที่ทำเป็นฟิล์มเพราะว่าเราจะได้เอานำกลับมาใช้ใหม่เอากลับมาใช้ซ้ำได้ง่ายนะคะเขาจะศึกษาออกซิเดชันสเตทของเหล็กเป็นทรานซิชันเมทัลเพราะฉะนั้นจะมีออกซิเดชันนัมเบอร์เนี่ยอยู่ได้หลายค่าเพราะฉะนั้นเขาจะศึกษาว่าออกซิเดชันสเตทของเหล็กเนี่ยที่เจือเข้าไปในตัวซิลิเลียมออกไซด์อ่ะมันมีผลยังไงนะคะที่จะทำให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงถ้าเกิดใครสนใจก็ตามนี้เลยนะคะจดชื่อเดี๋ยวอันนี้เขาจะศึกษาออกซิเดชันสเตทโดย XPS นะคะแล้วก็ศึกษาโครงสร้างผลึก XRD แล้วก็การดูดกลืนแสงศึกษาค่าของแบนด์เอเนอร์จีนะคะแล้วก็ศึกษากลไกนะคะกลไกปรากฏว่าเหล็กที่เจือเข้าไปในตัวซิลิเลียมออกไซด์เนี่ยจะให้ผลการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงดีที่สุดโดยเขาจะพลอตออกมาในรูปของ first order reaction นะคะก็คือเส้นที่อยู่บนสุดตรงนี้การเจือด้วยเหล็กประมาณ 1.5 โมลเปอร์เซ็นต์นะคะจะให้ผลการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงดีที่สุดแล้วส่วนรูปนี้จะเป็นการศึกษาโฟโตลูมิเนสเซนต์ดูอิเล็กตรอนโฮลีคอมบิเนชันว่าถ้าเกิดอิเล็กตรอนโฮลีคอมบิเนชันเนี่ยมันเกิดได้เร็วเนี่ยตัวอินเทนซิตี้เนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เป็นการศึกษาการเกิดอิเล็กตรอนโฮลรีคอมบิเนชันโดยใช้ PL อันนี้เป็นแมคานิซึมนะคะซึ่งเขาจะอธิบายว่าเหล็ก2บวกเหล็ก3บวกไปอยู่ที่บริเวณใดเป็นโดเนอร์หรือเป็นแอคเซปเตอร์นะคะส่วนคนนี้เป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะคะได้ทุนทีจิสของนาโนเทคชื่อพฤกษ์ชัยทำเกี่ยวกับนาโนพาร์ติเคิลคอมโพสิตที่เป็นโคบอลต์เฟอร์ไลท์กับไทเทเนียนะคะโดยที่สามารถที่จะคัดแยกเอากลับนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยย่อยสลายกรดฟอร์มิกนะคะกรดฟอร์มิกผลปรากฏว่าอันนี้ก็ศึกษาพวกโครงสร้างปกติแล้วก็ขนาดไซส์นะคะก็อยู่ในระดับนาโนทั้งหมดนั่นแหละนะคะสำหรับการคัดแยกโดยใช้สนามแม่เหล็กนะคะเราก็จะดูค่าความเป็นแม่เหล็กโดยใช้เครื่องมือ VSM เราจะรู้ว่าค่า magnetization เนี่ยมันมีค่าประมาณเท่าไหร่ความเป็นแม่เหล็กมันสูงประมาณไหนนะคะจึงจะสามารถคัดแยกออกมาได้ผลปรากฏว่าตัวคอมโพสิตตัวนี้จะมีสมบัติในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการย่อยตัวแตกสลายตัวฟีนอลกับตัวโทลูอีนนะคะได้มากกว่า 80% ภายใต้แสง UVA นะคะซึ่งตัวนี้อาจจะมีข้อเสียนิดนึงที่ไม่สามารถที่จะกระตุ้นภายใต้แสง Visible Light ได้เนื่องจากแถบช่องว่างพลังงานของตัวไทเทเนียนะคะที่มันมีค่าแถบช่องว่างพลังงานค่อนข้างกว้างสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุนนะคะจากมหาลัยเชียงใหม่จากนาโนเทคนะคะแล้วก็ University of Wollongong ที่ออสเตรเลียนะคะที่ให้นักศึกษาไปทำแลบวิจัยระยะสั้นแล้วก็สกว.แล้วก็ทุนทีจีสด้วยนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณดร.ณัฐดานะคะฟังกันเพลินเลยค่ะในห้องไม่ทราบว่าผู้เข้าฟังมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะค่ะขอถามว่าการที่ใช้โฟโตคาตาลิซิสในการกำจัดสีย้อมเนี่ยค่ะมันไม่ได้กำจัดโครงสร้างหลักมันเป็นการแค่กำจัดหมู่เมทิลจากโครงสร้างหลักแล้วตัวโครงสร้างหลักนี้มันยังเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมอยู่หรือเปล่าตอนนี้กำลังพยายามศึกษาตัวนี้ค่ะโดยใช้พวกเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีอยู่นะคะคือโดยปกติที่ทำมาเนี่ยเราจะดูแค่ว่าตัวสีย้อมมันมีค่าของสีเนี่ยลดลงจากเดิมแล้วก็ถ้าใช้ตัวแคตาลิสต์แล้วลดลงไปในปริมาณเท่าไหร่แต่ตัวที่อยู่ข้างในมันบางทีนะคะถ้าเป็นสารชนิดอื่นแต่ว่าตัวเมทิลีนบูเนี่ยยังไม่ได้ทำการศึกษาอาจจะมีพิษก็ได้ค่ะถึงโครงสร้างมีขนาดเล็กแต่อาจจะเป็นพิษก็ได้แล้วระบบนี้สามารถใช้กับสิ่งแวดล้อมจริงได้แล้วหรือยังคะเป็นมีโอกาสยังค่ะยังทำอยู่ในรูปของแลบสเกลอยู่อะค่ะแล้วก็ศึกษาพวกพารามิเตอร์ต่างๆของการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้การดูดซับสีย้อมต่างชนิดกันได้แตกต่างกันค่ะอ๋อที่พูดถึงคือ surface charge นะคะคืออย่างเช่นตัวคอมโพสิต surface charge ของบิสมัธวานาเดทจะเป็นแต่ว่าเราต้องดูว่า
เซอร์เฟซชาร์ตณ pH ที่เราทำการทดสอบนั้นน่ะ pH เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเราทำการทดสอบที่ pH 5นะคะเราจะดูว่าเซอร์เฟซชาร์ตที่ต่ำกว่านั้นน่ะเซอร์เฟซชาร์ตมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็มากกว่านั้นเท่าไหร่ทีนี้ไอตัวเมทิลีนบลูเนี่ยมันเป็นแคทไอออนิกไดซึ่งมีประจุเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชอบที่จะไปดูดกับตัวบิสมัธวานาเดทที่มีเซอร์เฟซชาร์ตเป็นลบอะค่ะถ้ายังไม่มีคำถามขอขอบคุณดร.นัดดามากนะคะ